โหลสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดวรจัญญาวาสค่ะเขามีพิธีอะไรคะพี่ตั้มพิธีเบิกเนตรครับใช่ค่ะเป็นพิธีเบิกเนตรขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะสวยงามมากคือแบบองค์สวยมากจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนมาบูชานะเขาจะมี2รูปนะคะก็คือรูปแรกเนี่ยเป็นรูปแบบหน้ายักษ์นะคะอีกรูปนึงจะเป็นหน้าเทพนะองค์นี้นะคะเป็นหน้ายักษ์ทุกคนเท่มากแต่อีกองค์นึงนะคะอยู่ตรงนั้นค่ะยืนอยู่คู่กันเลยนี่เป็นหน้าเทพนะคะหล่อเหลาสวยมากเป็นคนที่แบบว่านับถือท่านท้าวเวสสุวรรณมากๆเลยนะคะเคยแบบว่าเหมือนขอพรจากท่านแล้วก็แบบว่าอุ๊ยได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องมาบูชาท่านแล้วแหละเพราะว่าเราคงแบบสื่อถึงกันนี่นะคะใช่นี่ค่ะทุกคนเป็นองค์ที่พวกใส่ประจำนะคะมดมาแล้วสวัสดีครับมาถึงนานยังนานแล้วค่ะสายเริ่มเสื่อมๆแล้วมาแล้วนะคะต้องเปลี่ยนค่ะใส่ท่านหมอก็ต้องนับถือท่านแม่ไปถ่ายรูปด้วยเช่นกันนะคะนี่อายุไหนโชนโทรท่านหน่อยสิโชว์สิเดี๋ยวมาตามนี่ก็ถ้าใครสนใจนะคะท่านครับบอกเลยค่ะ Facebook ชื่ออะไรคะท่านชื่อชวริศรัตวงศ์โอเคนี่ค่ะบ้านเราก็ใส่ที่ได้มาจากท่านเท่านั้นนะคะเพราะส่วนใหญ่ที่โอ้ตั้งแต่ลงชุดนั้นมีวีให้ติดห้องจริยะที่โรงเรียนวัดไทยไปทำบุญต่อเลยใช่ไหมแล้วก็ไปโซลาร์เซลล์ให้วัดต่างจังหวัดเป็น4 จังหวัดอ๋อดีมากเลยช่วงนั้นพวกเนี่ยได้น้ำท่วมได้อะไรก็คราวที่แล้วก็เพิ่งไปเชียงรายไปโซลาร์เซลล์ที่ชวลิตนะคะมาทำบุญกับหลวงพี่ได้ค่ะได้มาก็ทำบุญต่อไปถึงจริงได้จริงค่ะทุกคนแล้วว่าสามีฉันกับลูกฉันตั้งใจมาทำบุญมากค่ะประเดิมด้วยไอติมไข่ทองก่อนงานจะเริ่มค่ะเริ่มพลังทีมเราได้ค่ะอะไรค่ะเราสารเนื้อแล้วไม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวไอเบ้านั่นน่ะสิพิธีเบิกเนตรเป็นครั้งแรกเลยอันนี้ก็เป็นพิธีเบิกเนตรนะคะอันนี้นะคะเป็นหน้าเทพนะคะคือจะมี2แบบเนาะเป็นหน้าเทพแล้วก็มีองค์นั้นเป็นหน้ายักษ์นะคะเขียวทําบุญโอ๊ยไปเอาอีกมีมังนำสามีอาถรรพ์ทั้งภายในและภายนอกขอองค์พระวิษณุกามเทวะผู้เป็นใหญ่ผู้ทรงสามประสูงสวนตาI'm not afraid of the dark.
เมื่อท่านรับแล้วขอส่งโปรดอนุโมทนาประทานชัยสิทธิด้วยอำนาจแห่งการถวายเครื่องสังเวยสักการะนี้ด้วยเถิดก็ต้องขอปีผ้าทำเพลงนั่งกินเส้นเล่าโอเคค่ะทุกคนก็จบพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอนุโมทนาบุญกันด้วยเนาะวันนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจมากเลยค่ะเพราะว่าโบก็บูชาท่านท้าวเวสสุวรรณอยู่นะคะนั่งห่มผ้าอยู่เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย